ก็เก็บไว้แล้วก็ไปให้คนที่กินเพราะว่ามาอุดท้องต้องมันอยู่ยากปัจจุบันเนี่ยมันมีความยุ่งยากเชิงว่าพวกเฮาได้รับการช่วยเหลืออย่างหลวงหลายปัจจุบันเนี่ยมันลังหลายเข้ามาอยู่ทุกทั่วทุกทิศแต่ความต้องการตัวจริงก็ยังมีอยู่เพราะว่าจำนวนครอบครัวและจำนวนคนที่ถือผลกระทบภัยธรรมชาติครั้งนี้แม้นจำนวนหลวงหลายฉะนั้นถือว่ามหดปัจจุบันเนี่ยก็แม้นยังมีความต้องการอยู่目前需要的衣食些生活用水、帐篷，还有棉被，这些比较急需的生活物资。我们应该是在24号一早，我们运送了第一批物资进来了。随后呢，我们在今天呢，应该是运送了第二批物资。后续呢，我们还有很多的物资，在从万象这边再往这边发。 Yeah,